ไปที่การแถลงของทนายตั้มเมื่อวานนี้นะที่ออกมาโอ้โหสร้างความฮือฮาบางคนบอกว่าเฮ้ยทนายตั้มแสงกลับมาแล้วนี่กลับมาเฉิดฉายอีกรอบนึงนะแถลงใหญ่เลยนะฮะเล่นเนี่ยไปถึงบิ๊กวงการตำรวจเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็ออกมาโพสต์เพิ่มเติมเป็นภาพทำบุญถึงบิ๊กตำรวจนี่นะฮะอ่ะผมถามในมุมของอัยการปรเมศวร์ก่อนเลยว่ามองสิ่งที่ทนายตั้มออกมาเปิดโปงเมื่อวานนี้ว่ายังไงฮะก็ดีมองก็ดีมันจะได้รู้อะไรเป็นอะไรมองในแง่บวกในแง่บวกหมายความว่าวันนี้ประชาชนจะได้รู้ว่าวงการตำรวจเขาเป็นยังไงครับซึ่งเรื่องที่มาพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับที่ท่านนำเกียรติมาพูดหรอกเพียงแต่มันมีรายละเอียดที่ลึกกว่ามากกว่าขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนที่ถามว่ารับงานใครมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ แต่เราสังเกตดูไม่ดีนะฝั่งนี้มีวันนี้มีตั้มออกมาแต่ฝั่งโน้นมีอัจฉริยะออกมาทั้งสองคนนี้ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนแต่ได้ข้อมูลมาจากไหนคิดเอาเองแล้วเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันด้วยนะฮะสองคนนี้เออนั่นแหละมันมวยถูกคู่ไงวันก่อนโจ๊กเขาก็มีทีมทนายเอาวันนี้ต่อศักจะมีทีมทนายแล้วสนุกไหมล่ะเอาผมต่อนิดนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเขาจะได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยตรงนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าในฝั่งของทนายตั้มเองเขาบอกเขาพูดว่าสายลับนะเมื่อวานนะอาจารย์สายลับเขาคือไงฮะตำรวจตั้มไม่ใช่พนักงานสอบสวนต้องเข้าอย่างนี้ตั้มไม่ใช่พนักงานสอบสวนถ้าท่านถูกพิสารแต่ท่านมีสายลับแต่ท่านนายมันไม่สายลับรอข้อมูลแบบนี้ต้องพนักงานสอบสวนเท่านั้นที่จะรู้ตำรวจเอาอย่างนี้ไม่ใช่พนักงานตำรวจเท่านั้นที่จะรู้เรื่องพวกนี้ชาวบ้านอย่างผมยังไม่รู้เลยข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยการสืบสวนอันนี้มันมาจากการสืบสวนนะครับใครจะเป็นคนใครชำนาญในการสืบสวนถามท่านสุวิสารดูสิ เขามองออก นะครับรู้อยู่ว่ามาจากไหนเห็นไหมเหมือนกับอัจฉริยะออกมาพูดอัจฉริยะเอาข้อมูลมาจากไหนทำไมพูดเหมือนสอบสวนกลางพูดเป๊ะเลยครับเห็นไหมตั้งพูดก็เหมือนนักเขียนพูดเป๊ะเลยเอาไปคิดเองแล้วว่าเขาได้ยังไงอันนี้เราไม่รู้นะไม่กล้าล่วงแต่ผมตอบให้ปิดประเด็นที่ท่านต่อสักบอกว่าหมิ่นประมาทครับผมว่าดีนะท่านตอบสักฟ้องเลยว่าถ้าฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยแล้วปรากฏว่าการแถลงของทนายตั้มเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สาธารณะไหมถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะแน่นอนครับทนายตั้มย่อมไม่มีความผิดครับนะขออนุญาตขยับนิดได้ฮะอาจารย์แถลงข้อจริงที่เป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยเป็นประโยชน์แก่สังคมเนี่ยเขาก็ไม่มีความผิดนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับยิ่งทนายเนี่ยเขาชอบฟ้องเลยยิ่งฟ้องยิ่งแฉแล้วเป็นความไม่มีความผิดนะครับ แต่ถ้าแฉในเรื่องความจริงนะและเป็นการใส่ร้ายเนี่ยตั้มก็รับชอบไปแค่นั้นเองเดี๋ยวให้อาจารย์เดินเข้าร้านอาหารก่อนผมเหมือนจะไปกินข้าวกับอาจารย์ด้วยแล้วตอนนี้นะให้อาจารย์เดินเข้าร้านจัดที่จัดทางนั่งก่อนนะอาจารย์นะเดี๋ยวสลับมาที่ผู้การก่อนบ้างนะผู้การครับเมื่อวานนี้โอ้โหทนายตั้มแถลงผู้การมองยังไงเมื่อกี้อัยการอะไรแบบดีแฉมาเลยก็ถูกอย่างที่ท่านอัยการพูดนะครับว่าถ้าความจริงเป็นความจริงสาธารณะเนี่ยศาลก็ต้องยกอยู่แล้วนะครับประเด็นสำคัญคือข้อเท็จจริงที่เอามาเนี่ยของตัวทนายเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานก็มีแก๊งชาร์จมีไอทูซึ่งท่านอัยการบอกชี้มาที่ผมเลยว่าท่านผู้การรู้ดีใช่ครับไอ้เครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือจากตำรวจนะครับผมเป็นคนเขียนหนังสือฉบับหนึ่งแล้วมีน้องที่เขียนบทความเรื่อง i2 เนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะครับซึ่งเป็นความรู้ใช้มา10กว่าปีแล้วนะคือการใช้ i2 เนี่ยมันเหมือนแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับการกรอกข้อมูลเข้าไปก็คือชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีจำนวนเงินนะครับความสัมพันธ์ใน i2 นะมันก็จะถูกรันด้วยโปรแกรมแล้วก็ทำเป็นชาร์ตขึ้นมาเป็นเส้นต่างๆขึ้นมาแต่นี้ประเด็นอย่างนี้ครับคือการใส่ i2 เข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีสาระของเนื้อวัตถุพยานมันต้องมีมาก่อนเออใช่มันต้องมีก้อนพยานพยานไม่ใช่คุณบอกนายกไปกระทำกับนายขอส่งเงินให้นายงอจำนวนเท่านี้เมื่อวันที่เท่านี้นะครับแล้วคุณก็ผูกเป็นเส้นโยงนะแล้วคุณก็มาใส่ไว้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อคือโยงเองไม่ได้ไม่ได้คือเครื่องมันจะโยงให้อ่ะแต่คุณจะต้องมีวัตถุพยานเช่นเงินนั้นน่ะคุณมีสลิปอย่างที่เขาเอามาโชว์เนี่ยสลิปหน้าของใครนะครับแล้วโยนเข้าธนาคารไหนแบงค์ไหนแล้วมีความเกี่ยวพันยังไงแล้วประเด็นของอย่างเงี้ยนะความผิดพวกนี้มันเป็นความผิดที่ทางอย่างเช่นของนครบาลใช่คือยึดสำนวนก็คือคดีฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยต้องมีคดีมูลฐาน
มูลฐานหนึ่งมูลฐานที่เป็นความผิดในมูลฐานก่อนถึงจะเข้าสู่คดีฟ้องกันได้เช่นคดีเว็บการพนันเช่นคดีนี้เป็นคดีเว็บการพนันใช่ครับมันเป็นคดีความผิดมูลฐานงั้นเปิดประเด็นก็ต้องมีความผิดมูลฐานมาก่อนงั้นที่มาของเงินที่บอกว่าฟ้องนะครับคือเงินที่ทำผิดกฎหมายคือการเล่นการพนันมันก็จะต้องมีเส้นโยงใหญ่หรือกระบวนการสอบสวนว่าไอ้กองเงินเนี้ยหรือกระแสเงินเนี้ยที่มาจากในกอในขอในคอหรือบัญชีม้าทั้งหมดเนี่ย40บัญชีเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มาหรือซุกซ่อนของเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดเล่นการพนันหรือเว็บการพนันอันนั้นพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะต้องไปพิสูจน์ไอ้20กองนี้ก่อนเพราะว่าเป็นกระบวนการกระทำความผิดทางอาญาที่เรียกว่าเว็บการพนันครับเสร็จแล้วก็ถูกส่งถ่ายมาผ่านกระบวนการฟอกนะฟอกซึ่งอาจจะผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีม้าก็ติดอยู่แต่พอถึงแล้วเนี่ยพอทำแก๊งชาหรือไดแกรมเนี่ยไอ้ตรงนั้นต้องเป็นรากฐานของความผิดที่เป็นเงินนะจริงอยู่ข้อที่จริงอาจจะพิสูจน์ได้เลยว่ามีการส่งเงินจริงแล้วถามว่าถ้าเขาส่งครั้งเดียวล่ะถ้าครั้งเดียวมันจะเป็นไหมใช่ไหมฮะมันต้องส่งเป็นละลอกละลอกละลอกนะครับเป็นละลอกนะเป็นสายทานนะพูดง่ายนะครับแล้วประเด็นสายทานมันก็ยังพิสูจน์อีกนะว่าการส่งสายทานนั้นเขาเล่นแชร์หรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่พนันออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าคนที่ส่งเนี่ยอาจจะเป็นคนรู้จักนะแล้วเขาวัตถุประสงค์ที่เขาส่งน่ะมันคนละวัตถุประสงค์กันอาจจะเป็นการกู้เงินอาจจะเป็นการเล่นแชร์อาจจะเป็นการคือมันยังไม่ถึงปลายเปียแชร์ก็ยังไม่จ่ายคืนแค่นั้นเองคือมันก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยโอเคต้นทางเนี่ยอาจจะมาจากเว็บพนันออนไลน์ก็จริงแต่ไอ้ระหว่างทางเนี่ยเขาอาจจะรู้จักกับคนนี้ก็ได้และเป็นเงินค่าอื่นค่าอื่นก็ได้เนี่ยในตรงนี้ประเด็นตรงนี้ว่าเขารู้ไหมนะครับว่าเงินนั้นเป็นเงินฟอกหรือได้มาด้วยการกระทำผิดถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยมันก็ไกลกว่าที่จะถึงแม้จะมีนามสกุลติดกันก็นี่คืออันหนึ่งแล้วไอ้แก๊งชาที่มันอยู่ในโฟลว์ชาร์ททั้งหมดเนี่ยเหมือนไม่ใช่เกิดจาก i2 เกิดจากการวาดขึ้นมาแล้วก็ประติดประต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ทนายตั้มทำเมื่อวานเป็นบล็อกๆๆเนี่ยภายใต้ดิ้นได้นะนะมันต้องมีหลักฐานนะมีวัตถุพยานที่เจือสมนะครับเช่นที่ทนายตั้มเขาอ้างว่าอะไรนะในดาบคนหนึ่งเดินไปเฝ้าม้าที่ไปกดตังค์อะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยอันนี้พอจะฟังเจือสมได้แต่มันก็ต้องเจือสมอีกว่าไอ้กดตังค์ในกดจำนวนเท่าไหร่เป็นยอดเงินอะไรนะครับก็ต้องมันต้องมีดีเทลเข้าไปอีกมีดีเทลลงไปอีกไม่ใช่บอกว่าแค่เห็นว่ามันไปด้วยกันแล้วก็บอกว่ามันกระทำผิดอาญาหรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดอาญาก็ไม่ได้มันจะต้องผูกร้อยเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่เกิดมาจากปฐมเหตุให้ได้อันนี้สาเหตุเอามาเล่าเนี่ยเล่าได้แต่พรุ่งนี้เขาจะส่งอะไรให้ลองเต่าใช่นี่สาระสำคัญไอ้ที่บอกว่าเป็นแฟ้มๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามันมีวัตถุพยานอะไรที่ส่งแล้วดำเนินคดีได้นี่คือสาระสำคัญซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็จะแถลงเพิ่มเติมด้วยใช่ในช่วงบ่ายหลังจากที่ไปมอบเอกสารให้กับผู้การเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะฮะอ่ะสลับมาที่อัยการตอนนี้นั่งเรียบร้อยนะฮะอาจารย์ฮะโอเคเอาเสียงขอเสียงอาจารย์หน่อยฮะสุพิศาลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับต่อเลยครับเชิญครับที่ท่านสุพิศาลพูดถูกแล้วนะครับคดีก็ว่ากันไปผมกลับมาให้ดูนิดนึงทำไมเขาทำแบบนี้เขากำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าคดีของคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินเนี่ยที่ไปสู่ท่านผบ.ตร.นะครับกับสุรเชษฐ์เนี่ยมันไม่ต่างกันทีนี้สน.ตอกูลเนี่ยผมยังยืนยันว่าสน.ตอกูลเนี่ยพลาดสน.ตอกูลบอกว่าไงคดีไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตเป็นคดีฟอกเงินฟังให้ชัดเลยนะพูดให้สน.ตอกูลเข้าใจด้วยว่าเงินที่ได้จากการฟอกคือเงินที่เกิดจากการทุจริตครับโจ๊กเป็นตำรวจเป็นพนักงานจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา2วงเล็บ4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดและในมาตรา17วิอาญาก็เขียนมีอำนาจสืบสวนทั่วราชอาณาจักรถ้าโจ๊กโดนคดีฟอกเงินแสดงโจ๊กต้องรู้ว่าเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดแล้วโจ๊กไม่สืบสวนสอบสวนต่อไปโจ๊กนั่นแหละจะเป็นความผิดตาม157ไม่ใช่ฟอกเงินต่างหากผมบอกเนี่ยสน.ตระกูลเล่นผิดแล้วเล่นผิดแล้วมันยังไงมันต้องพ่วง157พอพ่วง157มันต้องไปปปช.มาตรา61ร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่าง61มาตรา61เขาบอกว่าเมื่อพนักงานสอบสวนรับแจ้งให้ตรวจสอบหรือสอบสวนเบื้องต้นแล้วส่งข้อเท็จจริงไปยังปปช.
ม่ได้ให้อำนาจที่จะไปเรียกผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหาผมถึงพูดหลายครั้งแล้วระวังนะสน.ตะปูเนี่ยจะล้างทั้งโรงพักเดินให้มันตรงไปตรงมาไปดูได้เลยครับอย่าดูวิอาญาฉบับคนนี้อำนาจการสอบสวนเรื่องปราบปรามทุจริตอยู่ที่ปปช.ครับแล้วก็เขียนในมาตรา61ส่งภายใน30วันผมต้องตั้งคำถามว่าตะปูรับแจ้งเมื่อไหร่สอบสวนนานแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องออกหมายจับยกเว้นกรณีอย่างคุณศรีสุวรรณล่อซื้อยกเว้นอย่างที่ดีกรมอุทยานล่อซื้ออันนั้นต้องจับเพราะมีความผิดเกิดพอไปถึงตำรวจพอไปถึงส่งปปช.ปปช.ก็ปล่อยตัวให้ประกันตัวนี่คือหลักการครับวันนี้ผมบอกอ่อนไปหน่อยไหมเราอ่อนไปหน่อยไหมในวิธีคิดเรื่องการดำเนินคดีปราบปรามทุจริตนี่คือปัญหาของสำนักงานชาติผมบอกระวังที่ผมพูดโจ๊กผิดว่าเป็นโจ๊กต่อสักผิดก็ว่าเป็นตามต่อสักแต่ผมห่วงตำรวจระดับฐานล่างนะที่จะซวยตอนจบเลยเพราะตอนจบที่ถามผมมีคนถามผมว่าจะจบยังไงผมบอกจบไม่ยากเลยนี่จบเสร็จตำรวจติดคุกบานเลยโอ้โหแต่อย่างนี้ฮะว่าตำแหน่งว่างเพียบเลยครับครับในมุมของอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้จริงๆทางผู้การได้ขยายภาพให้เราเห็นบางช่วงไปแล้วนะครับว่าไอหลักฐานที่ทนายตั้มเอาออกมาเนี่ยมันก็ยังต้องไปดูรายละเอียดดูดีเทลระหว่างทางอีกนะในมุมของอาจารย์มองไงฮะตรงนี้ก็แน่นอนก็ต้องไปดูครับหลักฐานแค่นั้นจะพิสูจน์ความผิดของคนทีเดียวมันก็ไม่ใช่แต่ว่าผมเห็นต่างกับทนายตั้มนิดนึงการออกมาพูดเนี่ยผมยังไม่เห็นด้วยผมเห็นผมคิดว่าทนายตั้มไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่เป็นผู้ที่พบที่ในกฎหมายแล้วถือว่าเป็นผู้พบเห็นการกระทำความผิดที่ทนายตั้มเขาอ้างเพราะฉะนั้นตั้มควรจะไปกล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีกับต่อสั่งนี่ลักษณะใช่ไหมแต่ออกมาพูดบางครั้งมันก็อันตรายเห็นไหมมันอันตรายคือผมบอกแล้วว่าการสืบสวนสอบสวนเขาทำเป็นความลับเป็นข่าวได้เป็นข่าวว่าทนายตั้มไปแจ้งให้ดำเนินคดีกับท่านต่อศักดิ์ก็โอเคไม่ว่ากันแต่มาพูดเลยเนี่ยผมว่ามันอันตรายเราเป็นนักกฎหมายเราต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับคือถ้าแจ้งความเสร็จแล้วก็มาสัมภาษณ์ถามแล้วทนายตั้มพูดผมในผิดปกติโอกาสที่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทไม่มีแต่ถ้าพูดก่อนแจ้งความเนี่ยโอกาสที่จะถูกฟ้องมีแต่ที่ผมบอกว่าแฉไปไม่เป็นไรพิสูจน์ได้แต่อย่าลืมนะเพราะว่าคุณมีส่วนได้เสียอย่างไรอันเนี้ยมันจะทำให้คนพูดเหนื่อยแต่ถ้าไปแจ้งความเสร็จแล้วผู้สื่อข่าวไปถามไปแจ้งตั้มก็ให้ข่าวว่าที่ไปแจ้งมันเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้แต่วันเนี้ยเรามีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวบอกแฉเสร็จแล้วไปแจ้งความแฉเสร็จแล้วไปแจ้งความคนสุดท้ายที่แฉเสร็จแล้วแจ้งความก็ถูกจับเรียบร้อยแล้วไงครับครับอาจารย์ผมมองงี้ได้ไหมฮะถ้าผมมองแทนทนายตั้มว่าทนายตั้มอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังเล่นกับคนระดับบิ๊กอ่ะไปแจ้งความตำรวจเนี่ยก็ลูกน้องเขาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่อะไรแถลงเลยดีกว่าใช้สื่อเลยดีกว่าอย่างนี้มันจะได้ไหมฮะได้แต่ผมตอนไปแจ้งใช้สื่อตอนแจ้งดีไหมใช้สื่อตอนแจ้งจะดีกว่าแล้วทำไมต้องเจาะจงตั้มทำไมต้องบอกว่าต้องแจ้งกับรองเต่าเขากำลังเล่นอยู่กับรองเต่าด้วยรองเต่าเนี่ยรับแจ้งไหมจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เลือกปฏิบัติไหมถ้าเลือกปฏิบัติคนเจ็บตัวรองเต่าก็จะเจ็บตัวอีกคนนึงนี่คือปัญหามองให้ครบแต่ว่าผมมองให้ครบฝั่งนู้นก็มีอัจฉริยะคอยซัดโยกฝั่งนี้ก็มีคนนี้คอยชัดท่านต่อสักเอาละทีมทนายก็มาสองทีมเนี่ยฝั่งนู้นมีตำรวจที่พูดรองเต่าฝั่งนี้มีตำรวจที่พูดนำเกียรติมันเริ่มเป็นมวยที่สูสีแฮปปี้เวทสู้กันเนาะอาจจะนอกทั้งคู่ก็ได้อาจจะนอกทั้งคู่ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวคืองี้เดี๋ยวอาจารย์ปรเมศจะไปก่อนผมขออนุญาตถามข้ามไปถึงกรณีรองโจ๊กนิดนึงนะว่าวิบากกรรมรองโจ๊กตอนนี้เนี่ยในมุมของอัยการปรเมศตกลงมันยังไงฮะเพราะว่าฝั่งของรองโจ๊กทนายความเขากำลังพยายามจะสู้ว่าไอ้หมายเรียก2ครั้งนี่ยังไม่ได้เลยสักครั้งแล้วจะมาหมายจับเนี่ยต้องไปดูนะหมายเรียกชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าแต่ฝั่งของตำรวจเองเขากำลังพิจารณากันอยู่นะว่าจะไปถึงหมายจับหรือเปล่าอ่ะอาจารย์ว่าไงฮะหมายเรียกผมบอกอีกครั้งแล้วว่าหมายจับเนี่ยนะหมายเรียกก่อนนะหมายเรียกมาเป็นพยานเนี่ยส่งให้ใครก็ได้คนข้างบ้านก็ได้ปิดหน้าบ้านก็ได้ป้อมยามก็ได้แต่หมายเรียกมาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกต้องส่งให้กับผู้ต้องหาหรือส่งให้กับคู่สมรสญาติพี่น้องนะครับไปปิดบ้านไม่ได้ส่งให้ยาม
หน้าคอนโดก็ไม่ได้ต้องส่งให้กับตัวนี่คือสิทธิของผู้ต้องหาการที่หนึ่งการที่สองจะออกหมายจับได้ไหมหนึ่งพยานหลักฐานต้องพอเพียงยืนยันว่าน่าจะกระทำความผิดไม่ว่าคดีมีน้ำหนักประมาณ 60% แล้วล่ะครับนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคดีนั้นต้องโทษเกิน3ปีแน่นอนคดีฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโทษมันเกินแล้ว2ข้อได้2ข้อมาตรฐานได้ข้อที่3ผู้ต้องหาหลบหนีจะหลบหนีฮะคือไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานคำถามที่2ก็คือว่าแล้วรองโจ๊กเนี่ยจะหลบหนีไหมวันนั้นออกหมายจับออกหมายเรียกขณะที่รองโจ๊กเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่เชียงใหม่กับท่านนายกครับรู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วยังดันจะไปส่งคุณทำอะไรตำรวจอ่อนขนาดอันที่1อันที่2รองโจ๊กยังไม่ได้ขาดจากราชการไม่เหตุผลนั้นเนี่ยผมว่ารองโจ๊กถึงยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศเพราะถ้าไปต่างประเทศอาจจะถูกกล่าวหาได้ว่ากำลังหนีเหมือนอดีตที่คนมันไปต่างประเทศแล้วก็หนีเลยไงเห็นไหมนี่ลักษณะนะได้อีกงานหนึ่งถามว่าโจ๊กไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไหมผมว่าโจ๊กยุ่งเหยิงไม่ได้วันนี้เพราะถูกจับตามองแต่คนรอบข้างผมไม่รู้เอาล่ะเงื่อนไขข้อที่3ที่ว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานจึงไม่มีเงื่อนไขข้อที่4โจ๊กมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมโจ๊กเป็นสัมภเวสีเหรอไม่ใช่ครับเขามีที่อยู่รับราชการภูมิลำเนาของเขามี2ที่ที่บ้านกับภูมิลำเนาในสถานที่ราชการครับถ้าจะส่งหมายเรียกต้องไปส่งที่นั่นแต่ผมบอกหมายเรียกมันก็ยังส่งไม่ได้เพราะการสอบสวนคดีปราบปรามทุจริตเขาไม่ได้ให้ตำรวจเป็นผู้สอบสวนเขาให้รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วส่งไปใน30วันผมถึงตั้งคำถามนะเตาปูนรับแจ้งจากสงขลาเมื่อไหร่เกิดสักปัญหาที่ยังไม่ส่งคนที่โดนเรื่องนี้มาแล้วคนนึงคือคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ครับตอนที่สอบสวน99ศพมันปัญหามาหมดแล้วแต่เรานะกลับไม่เข้าใจตัวเนี้ยผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยรวบรวมส่งปปชในวันนั้นจับมือกอดเอวกันแล้วบอกจะส่งปปชไปทำกระบวนการผมเลยไม่ค่อยเชื่อกอดเอวแล้วมือซ้ายมือขวาข้างหลังพกมีดคนละอันหรือเปล่าพร้อมจะแทงกันดีหรือเปล่าแล้วจะกอดกันครั้งที่สามไหมนี่คือสิ่งที่เราห่วงผมไม่ได้ห่วงโจ๊กไม่ได้ห่วงท่านต่อสักไม่ห่วงเลยไปเลยปัดกันให้เต็มที่แต่ผมห่วงระดับปฏิบัติข้างล่างช้างสารลบกันย่าแพรกจะแหลกร้านเพราะทำไปตามที่ว่านายสั่งเวลานายสั่งก็ทำพอทำเสร็จแล้วเวลาโดนคนเดียวนายไม่เกี่ยวนายไม่เคยสั่งเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเชื่อผมไหมพูดกับปากเฮ้ยไปทำงี้เฮ้ยไปทำงี้จัดการอย่างงี้แต่ไม่สั่งเป็นลักษณ์อักษรนี่คือวิบากกรรมของราชการคนทำไม่ใช่วิบากกรรมของโยมนะที่ห่วงตรงนะครับท่านสุวิสานท่านจะรู้ดีกับผมในเรื่องพวกนี้ได้ได้เดี๋ยวผมคุยกับผู้การต่อนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมศนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโอเคนี้นะคือคดีถ้าฟอกเงินเนี่ยมันเป็นคดีทุจริตครับทุจริตเพราะถ้าโจ๊กรับเงินจากการฟอกเงินโจ๊กต้องรู้ว่าเงินนี้ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายและโจ๊กไม่สืบโจ๊กไม่จับกลุ่มโจ๊กละเว้นปฏิบัติเพราะฉะนั้นที่เขาต่อสู้ว่ามันต้องไปปปชเพราะเรื่องนี้ครับนะโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเก่งกว่าผมเยอะไม่ต้องปลอบขอบคุณครับขอบคุณครับลาทั้งสองท่านเลยนะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอ่ะนี่คืออาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะครับอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับอ่ะกลับมาคุยกับผู้การต่อเต็มๆนะฮะเมื่อกี้พอดีข้ามไปนิดนึงขออนุญาตกลับมาได้เลยกลับมาเรื่องทนายตั้มออกมาแฉกันต่อหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าไล่เรียงเมื่อกี้เราพูดถึงหลักฐานที่ทนายตั้มเอาออกมาผู้การก็ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าโอเคระหว่างทางเนี่ยมันยังต้องมีรายละเอียดไปลงดีเทลอะไรกันอีกเยอะผมขออนุญาตลงไปที่3หน่วยงานที่เมื่อวานนี้ทนายตั้มเนี่ยกล่าวอ้างถึง8บัญชีแปดบัญชีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย3หน่วยงานที่โดนเนี่ยวันนี้ปรากฏดาบยอยักษ์กับรองฟอฟันเนี่ยโดนสั่งย้ายเพื่อตรวจสอบแล้วนะฮะปรากฏวันนี้หน่วยงานที่โดนจะเพ่งเล็งมากที่สุดคือตำรวจไซเบอร์ครับถามผู้การชัดๆว่าแต่เขาออกมาปฏิเสธนะเรื่องใช้ห้องรองผู้การอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วฮะเพราะว่าในข้อกฎหมายคงจะมารับสารภาพหรืออะไรไม่ได้หรอกครับว่ามีที่การใช้ตามที่ทนายตั้มพูดนะครับโดยบริบทมันต้องเซโนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการจะพิสูจน์ได้ยังไงก็
ให้ทนายตั้มไปเอาวงจรปิดมาพิสูจน์เอาแล้วกันว่าจริงไหมว่าจริงไหมนะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่หน่วยงานหรือองค์กรจะต้องปฏิเสธแน่นอนเราคงไม่มีการบอกว่าเอ้ยเขามาจัดกันตรงนี้โต๊ะนี้ผมจัดเหมือนรูปเป๊ะเลยเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็องค์กรที่ถูกต่อว่าต่อขานมากคือบช.สอท.นะครับคือไซเบอร์นี่แหละไซเบอร์เนี่ยครับที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับตัวมูลความผิดมูลฐานอันใหญ่คือเว็บการพนันซึ่งมีก้อนเงินจำนวนมากกว่า18รายการที่ว่าที่ทนายตั้มมา18ธุรกิจนะจริงๆมากกว่านั้นเหรอคือก้อนเนี้ยก้อนใหญ่ที่สุดนะตอนนี้เป็นก้อนที่ทันสมัยที่สุดในพวกของเก่าๆนั้นมันเป็นเรื่องของเก่าบางทีของโบราณได้ด้วยมันอาจจะเหมือนไอ้แขกทัวร์เธออะไรพวกนี้มันนั้นเก่าแล้วมันหายไปหมดแล้วมันไม่มีใครเขาทำแล้วเป็นเรื่องเล่าอะไรฮะเรื่องแบบนี้นะครับก็โอเคปล่อยไปนะครับเพราะว่าขณะนี้มันอาจจะมาก็เรื่องจริงที่น่าจะมีก็คือเรื่องจับแรงงานต่างด้าวไอ้520ได้500อะไรพวกนี้อาจจะมีนะครับก็ถือว่านักบินออกไปบินแบบนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่จะต้องไปเข้มงวดกวดขันนะครับเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกยุคมันทันสมัยแล้วนะครับไอ้ยุคเมื่อยุคมันทันสมัยก็ต้องเปลี่ยนไปตามบริบทไอ้เรื่องแบบนี้จะต้องหายไปจากองค์กรตำรวจสิ่งกลับมาก็คือเรื่องของเนื้องานที่จะเอาไปแจ้งความในพรุ่งนี้นะครับว่าทนายตั้มเนี่ยควรจะเอาหลักฐานที่มีวัตถุพยานนะครับไปเปิดคดีให้ได้อย่างที่ท่านอัยการบอกว่าคือก็ไปกล่าวโทษในฐานะที่จะกล่าวโทษในความผิดของ157ของตัวละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำละเว้นนะครับแต่ตรงนั้นแหละผมถึงบอกไงพยานหลักฐานว่าท่านละเว้นตรงไหนเพราะมันต้องมีความผิดฐานมูลฐานแรกต้องมีพูดง่ายต้องมีสารตั้งต้นใช่มันต้องมีความผิดเพราะว่าความผิดฟอกเงินเนี่ยที่จะดำเนินคดีเนี่ยเพราะมันมีมูลของการฟอกเงินคือรับเงินอ่ะพูดง่ายเรียกรับเงินเนี่ยนะถ้ารับเงินโดยหน้าที่หรือไม่โดยหน้าที่ก็ตามเนี่ยมันเป็น149นะครับมันก็เป็นเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับความผิด1ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแต่เอาเงินรับเงินมาเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานว่าไปรับตรงไหนรับมาจากยังไงแล้วคนที่รับนั้นเป็นเงินทุจริตอย่างที่ว่าหรือเปล่าก็ต้องมีหลักฐานที่จะไปกล่าวหาแล้วกล่าวหาถึงตัวบุคคลเบอร์หนึ่งนะครับคนที่จะต้องสอบก็คงจะต้องสอบละเอียดว่าท่านได้ข้อมูลแต่ใดมาถ้าบอกที่มาไม่ได้ก็บอกว่าเป็นแค่สายลับเหมือนตำรวจไปให้การเพราะนั่นคือสายลับกับต่อสารเนี่ยคงไม่ได้เพราะท่านไม่มีหน้าที่มีสายลับงี้แปลว่าคืออันนี้อีกมุมหนึ่งว่าถ้าสมมติหลักฐานพยานของทนายตั้มไม่เพียงพอครับทนายตั้มก็เละไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ติดสินนินทาหนึ่งอันแรกก็ถูกฟ้องกลับอยู่แล้วแต่ฟ้องกลับในประเด็นอย่างดังกล่าวที่ท่านอัยการพูดถึงเนี่ยคือถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์เนี่ยก็อาจจะถูกคือฟ้องได้นะฟ้องได้แต่ศาลจะยกฟ้องเพราะว่ามันมีเหตุอันควรยกฟ้องเรื่องของเป็นข้อมูลอันที่สาธารณะนะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะท่านก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็ยกฟ้องไปเยอะแยะนะที่นักการเมืองถูกกล่าวหาข้อหาแล้วก็มีคนไปนักการเมืองกลับไปฟ้องกลับไปเขาเรียกสแลบลอเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะท่านก็ยกฟ้องท่านก็ยกไปเป็นคือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติแล้วแต่ผมก็เลยนำไปดูว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะเป็นสงครามระหว่าง2ขั้วที่มีอยู่ในองค์กรเดิมนะครับแล้วก็ยังคงมีการใช้นิติสงครามทางด้านกฎหมายเนี่ยลบราค่าฟันกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขประเด็นของหลักคดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจะต้องเอาบิ๊กโจ๊กเนี่ยมารับทราบข้อหาให้ได้นะครับดังนั้นการรับทราบข้อหาเนี่ยมันจะผูกพันไปถึงกระบวนการของการสอบสวนนะเช่นพอรับทราบข้อหาอาจจะต้องพยายามจะออกหมายจับให้ได้นะครับเพราะว่าในการออกหมายจับอาจจะต้องไปเขียนคำร้องหัวหน้าพนักงานสอบสวนอาจจะต้องมอบหมายให้ในพลสักท่านนึงไปยื่นคำร้องอีกนะในการกระบวนการเพื่อออกหมายเรียกหรือแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่สามารถจะส่งหมายได้หรือไปส่งแล้วเนี่ยก็อาจจะส่งตามที่บอกว่าไปแปะไปติดอะไรพวกนี้ที่ทำได้เท่าที่ทำได้แต่ไม่ได้สามารถมาพบตัวได้ก็เขียนกระบวนการรายงานนี้ขึ้นไปยังศาลอ๋อคืออ่ะผมไหนๆพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วขออนุญาตขัดตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าแบบนี้บางคนเขารู้สึกว่าอ้าวอย่างนี้รองโจ๊กก็บอกว่าผมไปปฏิบัติภารกิจที่นั่นผมไปไม่อยู่ที่นี่คุณจะส่งไปก็ส่งไปสิอ่ะส่งไปสงขลาส่งไปทำเนียบส่งไปที่บ้านอ่ะผมไม่อยู่เลยอ่ะอย่างนี้เขาก็
ไปได้เรื่อยๆทีนั้นก็ที่จริงแล้วถ้าทําจริงๆเนี่ยตัวพนักงานสอบสวนไปดักที่ที่เขาไปทํางานเพราะเขาไม่ได้ไปไหนเขาไปปฏิบัติราชการหมายถึงว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะถ้าจะเอาจริงๆอ่ะถ้าผมเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยนะผมก็ไปดักที่ยืนที่บิ๊กโจ๊กที่ต้องไปทำงานก็ไปรอเลยผมก็ถึงหมายไปก็ยื่นให้ทราบจบก็รับเป็นหนึ่งแล้วก็แค่นั้นเองก็ส่งที่ตัวก็มีนักข่าวเดินแห่ไปตั้งเยอะแยะนักข่าวเจอเลยหรือนักข่าวหรือเดินปลอมเป็นนักข่าวไปก็ได้ใส่หมวกแก๊ปพอถึงปั๊บไม้ครับท่านครับตอนนี้ตำรวจมาส่งหมายนะก็ได้ทำไมไม่ทำล่ะที่ไปสืบสวนปลอมเป็นสายลับตั้งเยอะแยะตั้งทำตั้งหลายทีงั้นแปลว่าณขณะนี้ในมุมของทนายของทางรองโจ๊กเนี่ยก็มองว่าหมายอะไรอ่ะยังไม่เห็นเลยใช่ใช่ข้อที่จริงข้อที่จริงคือไม่เห็นจริงคือรู้แต่ข่าวว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะดำเนินคดีเขาขั้นถึงไปขอออกหมายจับแล้วนะแต่ในเรื่องความของข้อเท็จจริงเนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องรู้นะรู้วันวอเวลาคือมันเป็นการเริ่มรู้ระยะวันเวลาแรกที่ตัวเองจะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะเป็นสิทธิของเขาว่าตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็สามารถไขว้ได้ด้วยการหลีกไปเรื่อยโดยเฉพาะแต่ตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเจ้างานอยู่แล้วนะครับที่ต้องตามไปให้ได้ที่ต้องตามให้ได้เพราะว่ามันตั้งคณะกรรมการถึงระดับบนแล้วระดับบนแล้วนะฮะมีในพลกับในพลแล้วเนี่ยก็ต้องไปแจ้งได้ทำไมจะแจ้งไม่ได้ถ้าจะทำนะแต่ไปใช้พันโทขับรถต๊อกไปแล้วก็บอกยามส่งหมายนะแล้วก็ทำข่าวอย่างนี้มันเรื่องเด็กๆมันไม่ควรทำอ่ะเพราะขนาดรู้ว่าเขาจะคือเขาเหมือนกับใช้ช่องว่างของห่วงเวลาเนี่ยไปทำราชการนะครับและครั้งสุดท้ายที่บอกจะนิ่งลาเป็นเมืองนอกเนี่ยก็หายไป15วันตามเวลาเขาก็ไปโดยชอบนะแล้วมีเหตุอันที่จะบอกตัวเองไม่ได้รับแต่นี้ไม่ได้ไปเพราะว่าหนึ่งได้รับคำสั่งจากนายกให้ลงใต้งั้นก็ไปตามก็ที่ใต้ดิให้ก็ไปให้ที่ใต้สิจะส่งไปก็ได้ส่งไปให้ทางใต้ก็ส่งให้ก็ได้สพอนะส่งให้ก็ได้ที่เขาไปทำงานอ่ะงั้นแปลว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยนำมาสู่เรื่องในช่วงวัน2วันนี้หรือเปล่าที่เอ๊ะการจะออกหมายจับรองโจ๊กมันก็เลยยังทำไม่ได้หรือเปล่าฮะเพราะว่าหมาย2หมายเนี่ยเขายังไม่ได้คือเขายังไม่ได้คือเขายังไม่ได้หมายเรียกเขาอ้างว่าเขายังไม่ได้หมายเรียกแต่เหตุของการออกหมายจับนี่เขายังไปขอได้นะอยู่ที่ศาลว่าศาลจะให้ไหมศาลจะให้หรือไม่ให้ก็ไปเขียนคำร้องเอาก็ในบรรยายคำร้องไปสิครับว่าจะบรรยายยังไงว่าเหตุของที่ไปส่งแล้ว3ครั้งเนี่ย3ช่วงเวลาเนี่ยไม่สามารถส่งได้เป็นยังไงนะครับถ้าศาลท่านแล้วก็บรรยายเรื่องข้อเท็จจริงว่าเหตุที่ขอออกหมายจับเนี่ยเข้าเงื่อนไขอะไรบ้างแต่ท่านอัยการก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของ1บิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปไหนไม่ได้หลบหนีไม่ได้ไปซ่อนเล้นที่ไหนนะครับก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่งเมื่อมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยก็ต้องไปส่งให้ได้ให้จนขีดความสามารถอ่ะหมดความสามารถดำเนินการแล้วถ้าหมดขีดความสามารถไม่ได้นะก็คือนั่นเป็นเรื่องของจนปัญญาที่พนักงานสอบสวนจะเอาตัวเข้าสู่สำนวนการสอบสวนครับนะครับมันก็เป็นเรื่องขบวนการงั้นฝั่งของตัวรองโจ๊กเองเนี่ยฝั่งทนายความเนี่ยก็เหมือนแว่วๆมาเหมือนกันนะฮะว่าจะดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียกโดยไม่ชอบว่าเอ้ยเนี่ยสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ชอบด้วยหรือเปล่าใช่เขาตั้งข้อสมมติฐานว่าการดำเนินการของพนักงานสอบสวนคณะพนักงานสอบสวนนี่ไม่ชอบนะครับเพราะว่าดำเนินคดีเฉพาะร่วมกันฟอกเงินนะฮะแต่นี่ความผิดฟอกเงินเนี่ยมันจะต้องมีความผิดมูลฐานอย่างที่บอกไปที่บอกไปง่ายๆก็ต้องมีความผิดมูลฐานอยู่ดีจะลอยฟอกเงินมาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ฮะคือต้องมีความผิดมูลฐานไม่งั้นกฎหมายก็จะเขียนว่าข้อหาฟอกเงินจากความผิดมูลฐานได้ยังไงนะครับนี่ก็คือประเด็นแรกเลยนะครับที่ผมหลักการนี้หนีไม่พ้นนะครับอันนี้คือสาเหตุสำคัญนะครับแล้วจะหมายรวมถึงการที่เป็นข้าราชการระดับสูงต้องส่งไปปปช.ใช่ครับแล้วจะไปแยกคดีรวมคดีอันนี้ด้วยไหมฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสำนวนนะเพราะว่าเมื่อมีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินเนี่ยตัวคนใดคนหนึ่งในฐานฟอกเงินนี่จะต้องมีความผิดมูลฐานไปด้วยนะครับเมื่อมีความผิดคือต้องมีต้นทางของเงินที่มาฟอกแต่คนที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดในฐานะเว็บไซต์นั้นนะครับหรือการผิดอันนั้นก็ตามเถอะไม่ได้แต่ต้องมีความผิดฐานมูลฐานนั้นเกิดขึ้นนะครับงั้นการผูกตรงนี้มันถ้าเกิดแบบที่ท่านอัยการพูดเนี่ย
เขาไม่ได้นับเรื่องการเล่นการพนันนับเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั่นคือสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นนะครับถึงบอกและไอ้ความผิดนี่เป็นความผิดเข้าปปช.ที่ท่านอัยการพูดนี่คือหลักการที่ท่านอัยการพูดอันนี้ถูกต้องหมดเลยแล้วก็อำนาจการสอบสวนเนี้ยมันตกที่ปปช.มันไม่ได้ตกที่พนักงานสอบสวนเขาให้อำนาจเบื้องต้นต่อพนักงานสอบสวนแต่แรกเริ่มก่อนแต่เมื่อครบ30วันจะต้องส่งสำนวนไปนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้ตัวด้วยนะครับได้เท่าไหร่ส่งได้เลยได้เท่าไหร่ส่งไปเท่านั้นและส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนก็จะไม่มักผูกคอตัวเองเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาหรอกเพราะว่าถ้าได้ตัวมาด้วยการจับหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องฝากขังมันเข้ากระบวนการของระยะเวลาของการควบคุมผู้ต้องหาอีกพนักงานสอบสวนก็จะชะลอแล้วก็ส่งเฉพาะหลักฐานนั้นไปส่วนเรื่องการแจ้งข้อหาหรืออะไรพวกนั้นให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปปช.นี่จะเป็นคนเรียกไปเพราะว่าเขาก็จะปล่อยตัวชั่วคราวไปหรือไต่สวนแล้วก็ลงประจำวันไว้เฉยๆเท่านั้นเองครับครับอ่ะทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งที่ต่อเนื่องกันมาอันนี้เอาก่อนที่ทนายตั้มจะแถลงแล้วกันนะก็คือว่าเราก็จะเห็นสองบิ๊กเนี่ยมาแถลงร่วมกันนะกอดโอบเอวกันยิ้มหวานชื่นใช่ไหมฮะแล้วทางฝั่งของพลตรีสุรเชษฐ์เนี่ยก็บอกว่าเซตซีโร่นะผมจะให้ลูกน้องไปฟ้องอะไรนะถอนให้หมดใช่ไหมฮะไอ้200คนอะไรถอนให้หมดอ้าวล่าสุดวันนี้คุณชมศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยยกฟ้องพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.กับตำรวจชุดทำคดีเว็บพนันมินนี่244คนนะฮะหลังจากที่ลูกน้องของรองโจ๊กเนี่ยยื่นฟ้องทำให้ตอนนี้เหลือ1คดีกับกรณีที่รองโจ๊กเอาผิดพนักงานสอบสวน30คนชุดคดีเว็บพนัน BNK Master ถามผู้การมันเซตซีโร่จริงเหรอฮะเนี่ยก็แล้วมันจะไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอผมเข้าใจว่ามีนิ่งของบิ๊กโจ๊กตอนแรกที่พูดคุยกันเนี่ยคำว่าเซตซีโร่คือเป็นซีโร่คดีที่ส่วนตัวคดีที่ส่วนตัวที่ฟ้องหมิ่นประมาทหรือฟ้อง157แบบเนี้ยที่ศาลยกไม่รับคำร้องเนี่ยนะของการฟ้องของฝั่งบิ๊กโจ๊กที่ฟ้องชุดธนากับพวกเนี่ยอันนี้ก็คือการยกคำร้องไม่ใช่สั่งไม่ฟ้องนะฮะเพื่อยกคำร้องนะครับเพราะไปยื่นคำฟ้องแล้วคำฟ้องไม่โดนอะไรพวกนี้ก็ยกไปนั่นเองนี่คือคดีนี้คือคดีที่เขาพูดกันถึงว่าจะเซตซีโร่กันนะครับแต่ส่วนคดีที่ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานปปท.แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเซตซีโร่ได้มันก็ต้องไปแล้วเข้าสู่กระบวนการแล้วสู่สำนวนที่ตัวคณะทำงานยึดไว้ที่จากท้องที่ของตะปูเนี่ยก็ต้องดำเนินการไปเพราะว่าทางสน.ตะปูเองกับคณะกรรมการสวนเขาเชื่อว่าเป็นความผิดเดียวร่วมกันฟอกเงินแต่นี้ไอ้ร่วมกันฟอกเงินเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับ157ก็ดีไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานก็ดีอะไรก็ตามเนี่ยเขาเชื่อว่ามีความผิดอย่างนี้ก็สู้กันไปนะครับถ้ายังสู้กันไปแบบนี้นะครับก็ถือว่า1การ157นั้นมันยังไม่เข้านะครับก็ต้องเอาหลักฐานไปพิสูจน์กันก็ต้องแยกกันใช่ครับแยกกันนะอ่ะผมขออนุญาตกลับมาที่ทนายตั้มแถลงนิดนึงนะฮะว่าอันนี้อยากทราบความเห็นส่วนตัวนะของทางผู้การว่าเมื่อกี้อาจารย์ประเมศก็บอกแล้วนะฮะว่าทนายตั้มเนี่ยต้องไปเอาข้อมูลเนี่ยมาจากตำรวจนี่แหละนะที่เอามาแถลงเนี่ยพนักงานสอบสวนอะไรนี่แหละถ้าอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับทนายตั้มทนายตั้มบอกผมว่าอุ้ยพี่โจ๊กเนี่ยเขาห้ามผมด้วยซ้ำว่าไม่ให้ผมแถลงเพราะถ้าผมมาแถลงเดี๋ยวเขาจะกลับมาที่สตช.ยากไม่ได้อ่ะถ้าในมุมผู้การคิดยังไงผมเชื่อว่ามีตำรวจนะครับที่เอามาให้แน่นอนเพราะว่าตัวเองของทนายตั้มคงไม่มี i2 ที่จะเอามาทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเอามาประติดประต่อเป็นแก๊งชาร์ตธรรมดาเนี่ยพอจะอ่านสำนวนแล้วก็มาประกอบได้นะครับแต่เครื่องมือ i2 เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยตำรวจแล้วจะต้องมีความรู้ที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปในไอเทมต่างๆเพื่อใหเขาเรียกชาร์ตมันเจือสมกันถ้ากรอกไม่เป็นกรอกผิดมันก็เด้งนะมันก็มีเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อความหรือคอนเทนต์ที่จะกรอกเข้าไปแล้วจะมันจะไม่เข้าไปอย่างเขาขึ้นว่าพิมพ์พิไลแล้วก็พิมพ์พิไลเนี่ยเขาจะกรอกไงว่าอะไรมันจะไปผูกพิมพ์พิไลได้มันจะต้องเอาหลักฐานอะไรไปสอยต่อคือมันจะกรอกไปเฉยๆลอยๆเนี่ยไม่ได้ไม่เกิดนี่นะฮะนี่นะใช่ใช่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องกรอกโดยอย่างมีระบบนะครับมันถึงจะiTunes หรือถึงระบบมันจะขึ้นแบบนี้นี่คือสาระสำคัญของการทำชาร์ตแบบนี้และสำคัญอย่างนี้ครับสำคัญคือเวลามันเข้าไปที่จุดขมวดใหญ่เนี่ยทุกเส้นเนี่ยจะต้องมีหลักฐานหรือวัตถุพยานนะครับวัตถุพยานที่สอดรับว่า
มันเป็นความผิดทางคดีอาญาที่เกิดขึ้นนะครับในประเด็นไหนก็ตามต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยหรือมีแค่คอนเทนต์อย่างเดียวเขียนนายกส่งเงินให้นางพอจำนวนเท่านี้เมื่อวันที่เท่านี้นี่จบจบเราต้องบอกว่าเงินนี้เป็นเงินที่มาจากบ่อนการพนันเว็บไซต์นี้เมื่อวันที่เท่านี้นะครับหรือเป็นที่แหล่งพักเงินจากบัญชีม้าขอไข่นะที่ถูกเปลี่ยนผูกมาจากบัญชีม้างองูซึ่งผ่านบัญชีจากคอควายมาแล้วเนี่ยวนมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต้องมีสายแบบนี้มาถ้าไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนกับคำพูดลอยๆขึ้นมาอันนี้ก็ฝากทางทนายตั้มไว้แล้วเอาหลักฐานไปให้ทางรองเต่าเนี่ยมันต้องชัดเจนหน่อยครับเมื่อวานนี้ทนายตั้มบอกกับผมว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆเขาอยากให้เรื่องเนี่ยไปถึงนายกเศรษฐาด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่วันนี้ดูจากที่นายกพูดตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะฮะทั้งนายกเศรษฐาก็ดีนะฮะที่บอกว่าขอไม่ยุ่งเรื่องสองบิ๊กตำรวจปมความขัดแย้งก็ให้คณะกรรมการที่นายกตั้งมา3คนเนี่ยจัดการไปแต่ตอนนี้มันมีเรื่องทนายตั้มงอกมาเนี่ยนะฮะเช่นเดียวกับรักษาราชการแทนผบ.ตร.บิ๊กต่ายเนี่ยนะฮะพลตรีกิตติรัตน์ก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องนี้สักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วเมื่อวานทนายตั้มบอกผมว่าคือมีคุณผู้ชมพิมพ์มาอย่างนี้ผู้การว่ายื่นให้ฝ่ายค้านไหมแล้วทนายบอกกับผมว่าถ้านายกไม่สนเดี๋ยวจะไปยื่นให้ผู้นำฝ่ายค้านวันนี้อยู่กับทางก้าวไกลว่าไงฝ่ายค้านก็รับอยู่แล้วครับไปสภาก็รับนะครับก็ส่งไปกลับไปตามระบอบนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านก็มีใครเป็นกรรมการเกี่ยวเรื่องกิจการตำรวจก็ไปเข้ากิจการตำรวจแล้วก็เชิญเจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าของสำนวนมารับไปนะครับหรือนัดหมายกันมาก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านให้บริการอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสิ่งสำคัญคือตัวผู้ที่จะถูกสอบปากคำเป็นผู้ถูกกล่าวโทษนะครับ อย่าไปให้ปากคำเพียงแต่คำลมปากรับฟังแล้วเล่ามานะครับอย่างนั้นพนักงานสอบสวนไม่สามารถจะเสาะแสวงหาพยานหลักฐานอื่นได้เลยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการติดขัดในรูปแบบของพยานหลักฐานหรือสำนวนหรือการเก็บรวบรวมวัตถุพยานที่ปรากฏนะครับงั้นการที่ให้ได้วัตถุพยานที่ปรากฏและเชื่อจากที่ตัวทนายตั้มเองเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นพยานอุทธรณ์ที่แม่นและมีความเชื่อมั่นนะครับว่าไอ้นี่ผูกไอ้นี่ผูกไอ้นี่เรื่องมีเรื่องร้อยเรียงอย่างครบถ้วนในความผิดหรือองค์ประกอบความผิดนั้นก็ช่วยนำพาไปให้ทางผู้มีอำนาจในการสอบสวนบชก.มีอำนาจอยู่แล้วนะครับส่วนที่บชก.จะตั้งเรื่องหรือดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องเก่าหรือเปล่าหรือเป็นส่วนภาคขยายของในเรื่องเก่าเขาก็จะได้ส่งสำนวนนั้นไปรวมหรือไม่รวมนะครับแล้วก็จะดำเนินการต่อผู้กระทำผิดนั้นอย่างไรที่ถูกกล่าวโทษอันนี้คือความชัดเจนนะครับของการทำสำนวนการสอบสวนการทำให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับนี่ตอนนี้คนดูเรามากกว่า 10,000 คนในขณะนี้นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากนะฮะบางท่านก็บอกว่าจัดเลยพรรคก้าวไกลนะฮะบางคนบอกว่าตำรวจทำซิเองต่อไปใครจะเชื่อถือนะสุดท้ายบ่อนก็ยังอยู่นะฮะบางท่านบอกว่าผู้การเต่าทำงานนี้หน่อยนะนะฮะบางท่านก็บอกว่าพี่ตั้มรับงานมาหรือเปล่า ก็มีทั้งสองด้านนะอันนี้เราก็อ่านทั้งสองด้านใช่ครับใช่ครับนะเราก็ต้องอ่านทั้งสองด้านนะฮะรับเงินใครมาหรือเปล่าก็มีหลายท่านก็พิมพ์เข้ามานะฮะแสดงความเห็นกันไม่ได้แต่ขอไม่เอาถ้อยคำหยาบคายแล้วกันถามผู้การตอบแบบนี้วันนี้นักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์ผบ.ตร.แล้วแล้วผบ.ก็ออกมาตอบโต้ก็ไม่ได้แรงมากนักนะฮะก็บอกว่าเฉยๆไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรสิ่งที่ทนายตั้มแถลงไม่ได้ตามด้วยซ้ำแต่ก็เห็นหมดแล้วไอ้สิ่งที่ทนายมาแถลงเนี่ยผู้การมองผบ.ไงฮะคือผบ.น่าจะรู้เรื่องนี้นานแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวกระพือมานานแล้วก่อนรองโจ๊กออกมาพูดก่อนผู้การนำเกียรติจะมาพูดอีกนะครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวพันมีจะพังทั้งกรมตำรวจอะไรพวกนี้ตั้งแต่นานแล้วนะครับตัวผบ.เองก็คงหาข่าวนะครับแล้วก็คงไปดูข้อมูลถามจริงๆในลึกๆเลยครับว่าฝั่งตำรวจที่สืบสวนคดีนี้ก็จะรู้ก้อนพยานหลักฐานที่ได้มาเช็คเช่นเดียวกันเพราะมันก็จะมีทีมตำรวจที่ไปทำงานนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งที่มอบพยานหลักฐานมาให้นะครับฝั่งหนึ่งคือได้จากการตรวจค้นพยานหลักฐานนะครับมันก็เป็นสองไซด์ด้วยกันว่าใครจะมาชนกันในของหลักฐานของแท้ของถูกต้องแต่ถามว่าตัวผบ.รู้เนี่ยผบ.ไม่สะเทือนเพราะหนึ่งจะเห็นว่าเหมือนรองโจ๊กรองโจ๊กไม่สะเทือนเพราะเขาอยู่บนข้างบนเมฆอ่ะเขาไม่ได้แตะอะไรมันก็จะพูดเลยว่า
ไม่มีเส้นเงินมาถึงผมเลยนะอย่างนี้คือของผบ.นี่ก็แค่คุณกล่าวอ้างว่ามีนามสกุลผมไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินก้อนที่คุณกล่าวหาว่าเป็นเงินผิดกฎหมายที่จะฟอกเงินในพวกนี้หรือกับการทำผิดจากเว็บไซต์ที่พิมพ์พิไลเอามาอะไรนี่นะครับก็นั่นคือสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาจะถามว่ามีไหมป่านี้เขาตรวจสอบแล้วก็หาหนทางแล้วผมถึงบอกไงว่าถ้าส่งครั้งเดียวเนี่ย800,000ส่งครั้งเดียวเนี่ยจบเหมือนกันเขามีเหตุอันมันน้อยไปใช่ไหมมันเบาไปใช่มันเบาไปมากแต่ทำไมไม่เอามาเลย800,000เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5เรียงไปแถวเลยไปเนี่ยฮะแล้วก็มันสามารถบอกได้เลยว่าที่บอกว่ารวบรวมอะไรว่าที่25เอาวันที่1จ่ายอะไรเงี้ยให้มันชัดๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้คือมีความเชื่อมั่นในวัตถุพยานในการที่ร้อยเรียงพฤติกรรมของการกระทำความผิดให้ได้ในเรื่องของการรับเงินแต่การรับเงินนี่ก็ต้องบอกอีกนะว่ารับเงินผมยิ่งบอกไงว่าถ้าการรับเงินเป็นลักษณะเป็นแชร์นะต่างคนต่างเล่นผมคุณเล่นกัน20เดือนเงี้ยผมก็ต้องส่งคนทุกเดือนตรงเวลาทุกวันที่ไม่ผิดเพี้ยนเลยจากผมไปเนี่ยบางทีผมไม่ว่างผมอาจบอกเดี๋ยวผมให้ลูกน้องส่งให้แล้วกันคุณก็พยักหน้าไอ้กอไก่มันส่งให้นะได้แล้วปรากฏว่ากลายเป็นเงินบัญชีม้าอีก อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเขาต้องพิสูจน์กันโอ้โหคือฟังดูแล้วเนี่ยมันก็น่าหนักใจแทนทนายตั้มเหมือนกันนะครับว่าคุณต้องมีหลักฐานที่แน่นจริงๆต้องแน่นจริงเพราะว่ากล่าวหาบุคคลระดับนี้คือออกตัวขนาดนี้ออกตัวแรงอ่ะออกตัวแรงต้องมีน้ำหนักคือน้ำหนักในแฟ้ม3แฟ้มที่เขาถือนั่นนะฮะที่เห็นนั่นนะในทีวีนะแม่นนะแม่นด้วยนะอย่างน้อยก็ต้องเกิน 70% ที่เชื่อได้ว่า มีการกระทำผิดตามที่จะกล่าวหานะครับมันถ้าไม่มีนะผมว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใช้คำนี้แล้วกันครับหรืออย่างนี้ได้ไหมฮะอันนี้เราไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่ากล่าวอ้างถึงใครนะฮะถ้าสมมุติมันไปถึงคนนามสกุลเดียวกันแต่ไม่ไปถึงตัวบุคคลคนนั้นมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะไม่ได้มันต้องพิสูจน์ได้ว่าจะบอกว่าพยักหน้ารับรู้เนี่ยไม่ได้อย่างนั้นแค่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสมรู้แล้วไม่เตือนอะไรพวกนี้นะแต่อย่างนี้มันจะลืมไม่ได้อยู่แล้วอย่างของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นผู้ใต้บัญชาครับลูกน้องลูกน้องไม่ว่ากล่าวตักเตือนไม่อะไรพวกนี้แต่ถามว่าเขาก็โต้เถียงว่าเขาใช้เงินเขาแต่มันไปเข้าบล็อกเดียวกันเท่านั้นเองนะครับในขังเดียวกันตัวพันธุ์ตำรวจคอควายเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาของการถูกกล่าวหาเขาก็ยอมไขว้สู้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์นะฮะเขาพยายามจะสู้ต่อสู้แบบนี้ตลอดมานะส่วนของบิ๊กต่อเต่านี่ก็เขาต้องสู้เรื่องว่าไอ้คนที่ไปรับเนี่ยไปรับยังไงนะครับเขาก็คงจะต้องเตรียมพยานหลักฐานต่างๆนานาไว้ต่อสู้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือสาระสำคัญของสำนวนแต่นี้ผมถึงบอกไงปฐมของสำนวนเนี่ยคดีนี้มันเริ่มต้นจากคดีมูลฐานอะไรถ้าไม่มีความผิดมูลฐานเนี่ยมันก็หาความผิดที่2เนี่ยยากนะครับมันเข้าสู่สำนวนการสอบสวนเนี่ยมันจะต้องไต่ระดับให้ถูกแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมเชื่อว่าสำนวนพวกนี้จริงๆนั้นในความรู้สึกผมเนี่ยมันจะต้องไปปปช.ทั้งหมดเพราะว่าเป็นข้าราชการระดับสูงใช่มั้ยฮะใช้เวลาอีก2ปีต่ออีก1ปีอย่างเต็มที่ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ถูกกล่าวอ้างหรือกล่าวหาบางท่านก็อาจจะเกษียณไปก่อนใช่ๆซึ่งอันนี้ผมสมมุติต่อ สมมุติว่าถ้าบางท่านที่ตกเป็นข่าวเนี่ยเกษียณไปก่อนนะครับมาขั้นตอนมันจะยังไงต่อก็เกษียณไปก่อนก็ว่าไปตามช่องทางไงครับถ้าเกษียณไปต่อคดียังอยู่ที่สำนักงานปปช.ก็ดำเนินการไปตามนั้นนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การก็ไม่ต้องสั่งว่าชี้มูลแล้วก็มีความผิดทางวินัยครับถ้าเกิดเร็วขนาดอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเร็วขนาดว่ามีความผิดทางวินัยได้แจ้งข้อหาทางปปช.ก็ต้องชี้มูลในความผิดทางวินัยมาด้วยว่าสมควรให้ออกอะไรไว้แล้วก็เป็นคำสั่งที่สามารถอุทธรณ์ได้ในกตล.ต่อนะฮะก็เป็นเรื่องของการที่กตล.จะออกคำสั่งสรุปวาระนี้ได้รับวาระชี้มูลมาจากทางปปช.นะครับของพลตำรวจเอกนี้ในความผิดนี้ก็ไล่ไปเรื่องความผิดยังไงแล้วปปช.ชี้มูลว่ายังไงในการดำเนินการนะครับก็ผูกพันมาถึงคดีวินัยวินัยก็จะลงโทษไปสำรองราชการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือให้ปลดออกหรือไล่ออกไปก็คือแนวทางที่สตช.จะทำต่อไปแต่ต้องผ่านกระบวนการอีกนานครับเพราะว่ามันเข้ากตล.ครับครับครับมีคุณผู้ชมพิมพ์มานะฮะทนายตั้มส่งเรื่องให้ก้าวไกลดีกว่าครับอันนี้นะฮะมีบางท่านก็บอกว่าเรารักลุงตู่อันนี้มายังไงนะฮะก็มีบางคนบอกว่าเดี๋ยวนะฮะนายกเป็นคนแต่งตั้ง
็ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะบางท่านบอกว่าผมเชื่อคุณชูวิทย์มายังไงเหมือนกันนะคุณชูวิทย์รักษาตัวอยู่นะฮะนะมีบางท่านก็บอกว่ามัวหมองมากครับตอนนี้นะฮะบางท่านบอกว่า เละครับนี่บางท่านบอกว่าโอ้คอมเมนต์เยอะมากเลยนะฮะตอนนี้นะฮะก้าวไกลตรงไปตรงมาอันนี้แล้วแต่นะฮะคอมเมนต์กันไม่ได้นะฮะทีนี้ท้ายที่สุดครับณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นายกเศรษฐาได้สั่งย้าย2บิ๊กนะฮะก็คือผบตรกับรองผบตรเนี่ยอันนี้พูดชื่อได้ชัดเจนนะทั้ง2ท่านเนี่ยบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กมาช่วยงานที่สำนักนายกแล้วให้คณะกรรมการ3ท่านที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตรวจสอบใน60วันเอาตรงๆอันนี้ผมถามผู้การพอเหรอฮะ60วันไม่พอครับผมเชื่อไงเพราะว่าตอนนี้มันมีการขยายแนวลบเพิ่มขึ้นในสาระสำคัญแต่ถ้าเอาแค่ในเนื้อความของคำสั่ง160ซึ่งเป็นคำสั่งเริ่มประถมเหตุตั้งแต่วันที่27กันยายนนะเป็นต้นมาตั้งแต่ก่อนการแต่งตั้งผบ.ต่อศักดิ์จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเมื่อวันที่มีการเจรจาแล้วก็บอกว่ามีอักษรต่อเต่าโตเต๋อจากนายตำรวจคนนึงเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายปิดในคำสั่งนั้นบอกว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องการบกพร่องหน้าที่และเป็นความผิดส่วนตัวจึงตั้งกรรมการคณะทำงานขึ้นมา3คนเพื่อสืบหรือสอบหาข้อเท็จจริงของปฐมเหตุที่เหตุที่ขัดกันนะเหตุที่ขัดกันนะในเหตุที่ขัดกันเนี่ยถ้าเกิดไปค้นแล้วปรากฏว่าพบจากการที่หลังบ้านของทั้งสองฝ่ายไขว้กันเรื่องการดำเนินคดีศาสตร์สีกันใส่ข้อเท็จจริงหรือขัดแย้งกันในเรื่องของข้อกฎหมายกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มาต่างคนต่างมาออกข่าวมันก็เป็นปลายทางก็คือมีการดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการดำเนินคดีไปก็คณะพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยของทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาสั้นที่สุดก็คือแค่8อาทิตย์อาทิตย์ละวันนะครับที่จะมาพูดคุยแต่ถ้าไม่ใช้อย่างนี้ก็ต้องตั้งคณะอนุเล็กคือคณะทำงานมาในประเด็นที่จะทำประเด็นสมมติว่าประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการรับราชการมีไหมความขัดแย้งในคดีความของความผิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความผิดอันเกิดขึ้นจากส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับความขัดแย้งอันเกิดจากมือที่3เนี่ยถ้าเกิดมีประเด็นตั้งแบบนี้นะเกิดขึ้นแล้วก็ให้คณะทำงานไปทำเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาคณะทำงานก็ต้องออกไปอย่างน้อยเดือน2เดือนนะพูดง่ายที่จะออกไปลงภาคสนามเพื่อเรียกบุคคลพยานหรือคนที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมาสอบหรืออยู่ในสถานีเตาปูนสถานีทุ่งมหาเมฆเอามาดูเลยข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนื้อความมันเป็นไงตรงกันยังไงข้อเท็จจริงทางสำนวนปรากฏอย่างนี้ก็สรุปให้ตัวท่านนายกทราบแล้วให้คำแนะนำไปครับท่านนายกอาจจะขมวดรับทราบแล้วก็แทงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของความผิดวินัยก็จะส่งเข้ากกต.เพื่อพิจารณาต่อไปในเรื่องนั้นนะครับอาจจะแทงค้างก็ได้ในส่วนความผิดทางอาญานั้นได้มีการดำเนินคดีทั้งผู้กรณีเนี่ยก็ให้รอไว้แค่นั้นเองก็จบอยู่แค่นี้แหละครับแต่จะจบช้าหรือจบเร็วเนี่ยอยู่ที่กระบวนการที่ทางฝ่ายเลขาจะนัดหมายคณะทำงานที่จะสอบสวนครับพูดถึงเรื่องจะจบช้าจบเร็วอันนั้นเรื่องนึงแต่ตอนนี้ประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้ฮะเขาก็อาจจะมองว่าโอ้ยเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็เคลียร์กันจบเป็นปาหีเป็นโรงละครอะไรแบบนี้หรือเปล่าผู้การคิดว่าจะจบอย่างนั้นไหมฮะคิดเรื่องไม่ขนาดนั้นแล้วครับเพราะมันเกิดความเสียหายยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเกิดมีลักษณะของเป็นปาหีแล้วก็ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดเป็นแบบนั้นหรือมีองค์คาพยพองค์กรที่มือที่3ที่4อะไรเนี่ยออกมาเพื่อใส่ใครให้เกิดภาพเห็นว่าองค์กรตำรวจหรือแม้กระทั่งตัวนายกเองเนี่ยมาเล่นปาหีร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็เกิดเหตุเป็นภาพลวงตาแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าความเสียหายจะเกิดซ้ำรอยกับสำนักงานตำรวจชาติขึ้นเกิดจะเสียหายถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกในเรื่องของการดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนอันเกิดขึ้นจากการบากหมางหรือการแตกแยกของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะจบลงแบบนั้นนะฮะไม่น่าครับนะฮะอ้าวงั้นสุดท้ายจริงๆฮะคือตกลงแล้วเรื่องนี้ถามผู้การตรงๆคิดว่าเกี่ยวกับการเลือกผบ.ตร.คนต่อไปไหมฮะแน่นอนครับเพราะว่ามันก็เริ่มเปิดจะอีก6เดือนก็จะกันยายนศึกการเลือกตั้งใหม่แล้วแล้วตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ลบกันมาตั้งแต่ผมเป็นข้าราชการครั้งแรกเลยตอนคนแรกที่เป็นผบ.ตร.คงน่าจำไม่ผิดก็คือสลิดนะครับตั้งแต่สมัยท่านสลิดไล่มาเรื่อยนะครับที่ผมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เห็นภาพ
งั้นสมัยก่อนเนี่ยเขายังใช้หลักอาวุโสครับนะครับจนถึงพี่ท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านพูดอ่ะท่านน่ะเป็นคนสุดท้ายของหลักอาวุโสที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมจำได้ใช่ฮะแล้วก็ท่านมาพูดบอกว่าเนี่ยคือท่านเป็นหลักตอนหลังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของผู้นำนะครับอำนาจผู้นำที่ในยุคนั้นน่ะผมไม่กล่าวว่าใครเป็นคนทำนะนะครับก็ไปเลือกเอาตามใจชอบอ่ะพูดง่ายแล้วก็ใช้ข้อกฎเกณฑ์ที่มันชอบข้ามกระโดดข้ามกระโดดข้ามกระโดดเนี่ยตามใจกูอ่ะพูดง่ายมันก็เกิดความเสียหายนะครับเกิดความเสียหายแล้วก็เอาผู้บริหารที่มาทำความเสียหายก็ให้องค์กรมันก็เลยเป็นปมประเด็นของการทำให้องค์กรตำรวจเนี่ยหยุดนะหยุดที่ไหนผมบอกว่าหยุดอย่างน้อยก็รองผบ.ที่เป็นคู่คันดิเดตที่น้อยเนื้อต่ำใจข้าราชการตำรวจที่อยู่ในหลักอาวุโสและไม่ได้ตามฟิลที่ควรจะได้มีเด็กชั้นผู้น้อยกระโดดข้ามขั้นตอนเนี่ยนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและที่ตกง่ายก็คือประชาชนที่จะได้รับบริการเนี่ยจากตำรวจที่ดีเหล่านี้ก็จะไม่ได้นะก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเห็นอยู่แล้วในหลักการเนี่ยก็คือคราวนี้มันจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งในระดับต่อไปเพราะโจ๊กเนี่ยจะอยู่เชกเช่นเดียวกับบิ๊กแปะคือจากทิพย์ถ้าเป็นผบ.เนี่ยโอ้โหยาวถึง7ปีเพราะว่าเขาเพิ่งจะ50กว่าใช่ใช่ใช่เขาเกษียณปี74อ่ะพูดง่ายใช่ฮะ74เนี่ยก็คือ ก็ประมาณ 6-7 ปีอ่ะพูดง่ายนะครับถ้าเขาอยู่เนี่ยมันก็ขวางทางคนที่ขึ้นมาเป็นทาน้ำขึ้นมาอีกหลายคนงั้นประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นอันใหญ่ยิ่งนะของการแก้ไขปัญหาการที่เอาเด็กแต่ถามว่าบิ๊กโจ๊กนั้นขึ้นมาด้วยหลักถูกช่องไหมชอบนะครับเพราะว่าเขาใช้ช่องทางที่เป็นไอพ่นอ่ะขึ้นมาเร็วนะแต่ต่างจากกับผบ.คนปัจจุบันเนี่ยท่านใช้ระบบการข้ามขึ้นมาโดยยกเว้นข้อหลักเกณฑ์มันก็ต่างคนก็ต่างขึ้นแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของประเด็นที่การแย่งชิงตัวตำแหน่งอำนาจสูงสุดนะครับแล้วขณะนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผัดใบจากรัฐบาลชุดเก่ามาเป็นรัฐบาลชุดใหม่รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความแหลมคมยังไงแหลมคมทางด้านกิจการตำรวจไม่ต้องบอกคุณภาพไม่ต้องบอกคุณภาพมองทะลุเลยมองทะลุเข้าไปเลยนะครับที่จะรู้ว่ากิจการอยู่ตรงไหนตรงไหนควรจะต้องเปลี่ยนแปลงใครเป็นเนื้อดีแท้ๆของแต่ผมก็อยากฝากว่ารู้อย่างนี้ก็ต้องใช้คนให้ถูกนะครับใช้คนให้ถูกเป้าแล้วก็ทำให้องค์กรนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยยังใช้ไปในทางที่ผิดเนี่ยหรือประชาชนกลด่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรที่เกิดขึ้นและรองรับในภาคประชาชนเสียหายจากระบบการที่มีระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระมุขเนี่ยนะซึ่งเราเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วเนี่ยถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วควรจะทำให้องค์กรนี้ อยู่เย็นอย่างผาสุกนะครับแล้วก็มีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างยิ่งแล้วก็ดูแลประชาชนให้อย่างมีความยุติธรรมที่สุดนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นทั้งที่เขารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเบื้องหลังของผมพูดตรงๆว่าเบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เยอะมากนะครับเยอะมากครับผมขอแถมนิดเดียวสั้นๆตอนนี้ทางบิ๊กต่ายพลตรีกิตติรัตน์ขึ้นมาเป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลายท่านบอกดูโง่เฮงดูทรงเนี่ยจะเป็นตัวเต็งหรือเปล่าในมุมผู้การคิดว่ามีโอกาสไหมฮะท่านนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าเขาเป็นคนดีนะเป็นนักบุญไม่ใช่นักบุนะเป็นบุญนะเป็นนักบุญนะครับเป็นคนที่นิ่มสุภาพแล้วก็คมในเรื่องของการตัดสินใจไม่ผีพรามนะครับแต่อาจจะไม่เป็นนักสืบสวนไขว้กับคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็ออกไปท้ารบกับคนนู้นนะครับก็เป็นนักบริหารนะพูดง่ายถ้าถามว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมนะแต่ดูด้วยวาสนาว่าวาสนาจะได้ไม่ได้เท่านั้นเองครับนะเพราะการเป็นผบ.ไม่ใช่ง่ายๆบางคนแค่อันดับสุดท้าย 4-5 ปีที่ผ่านมาได้ทุกคน เอ๊ะเหมือนมีอะไรนะอาวุโสตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะใช่ครับ